คราวที่แล้วนะครับเราคุยกันเรื่องของการแทรกสอดหรือการรวมกันของคลื่นสองขบวนที่เคลื่อนที่สวนทางกันนะครับก็เราก็ได้เรื่องของคลื่นนิ่งมานะคลื่นนิ่งก็จะมีคลื่นนิ่งในท่อปลายเปิดแล้วก็คลื่นนิ่งในท่อปลายปิดสำหรับกรณีที่เป็นเสียงแล้วก็มีเรื่องของคลื่นนิ่งในเส้นเชือกนะครับเส้นเชือกตรึงทั้งสองปลายนะเราก็จะพบว่าในกรณีที่คลื่นสองขบวนเคลื่อนที่สวนทางกันเนี่ยมันก็จะมีการแทรกสอดแบบเสริมกันในบางจุดนะครับก็คือเป็นจุดที่เราเรียกว่าจุดแอนติโนดนะหรือปฏิบัตินะครับเป็นจุดที่มีการสั่นมากที่สุดแล้วก็จุดที่เป็นบับนะครับโดยที่ระหว่างปฏิบัติถึงปฏิบัติเนี่ยจะห่างกันเป็นระยะทางครึ่งความยาวคลื่นแล้วก็ระหว่างบับถึงบับเนี่ยก็จะเป็นระยะห่างกันครึ่งความยาวคลื่นเหมือนกันขณะที่ระยะระหว่างปฏิบัติถึงบับติดกันเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็น1ใน4ความยาวคลื่นซึ่งในกรณีของท่อปลายเปิดและท่อปลายปิดเนี่ยในกรณีท่อปลายเปิดปลายทั้งสองด้านของท่อเนี่ยจะต้องเป็นปฏิบัติทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ความถี่ต่ำสุดเนี่ยมีค่าเท่ากับเมื่อความยาวคลื่นเท่ากับ2เท่าของความยาวท่อนะฮะคือท่อเนี่ยมีค่าความยาวเป็น L เป็นแลมด้าส่วน2แต่สำหรับท่อปลายปิดเนี่ยเนื่องจากว่าปลายด้านที่ปิดเนี่ยมันเป็นการบังคับให้โมเลกุลของอากาศเคลื่อนที่ไม่ได้นะมันก็เลยมีลักษณะเป็นปลายที่เป็นจุดปรับหรือเป็นโหนดนะครับไม่มีการสั่นไอ้ปลายด้านที่สั่นได้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นแอนติโหนดนะอันนั้นคือสิ่งที่เราคุยกันไปแล้วเราก็เอามาแอพพลายว่าในเรื่องนี้ในเรื่องของการสั่นในรูปแบบต่างๆนะในสั่นในเส้นเชือกจริงในเรื่องของเครื่องดนตรีนะครับก็แอพพลายตัวนี้ได้แล้วเราก็มาแอพพลายเรื่องของหูนะครับว่าในเรื่องเสียงเนี่ยเราพบว่าหูคนเราเนี่ยมีความไวต่อเสียงสูงสุดเนี่ยที่2ความถี่นะครับคือที่ 3,500 เฮิรตซ์กับ 1,500 เฮิรตซ์นะเดี๋ยวเราคุยเรื่องเสียงเนี่ยเราก็คงจะพูดต่อไปได้นะครับฉะนั้นจริงๆผมต้องทีแรกมันจะข้ามไปเป็น modulation เลยผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราควรจะต้องคุยนิดนึงก็คือว่าในกรณีที่การแทรกสอดนะครับในกรณีที่คลื่นไม่ได้เคลื่อนที่สวนทางกันคือมีลักษณะของแหล่งกำเนิดคลื่น2แหล่งนะ S1 กับ S2 แล้วก็ S1 เนี่ยก็ส่งคลื่นออกไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้นี่มันไม่ได้มีในสไลด์อยู่ก่อนนะเพราะนั้นอันนี้คือสอนสดนะครับนะอาจจะต้องจดกันนิดนึงนะฮะS1 เนี่ยก็ส่งคลื่นออกไปนะ S2 เนี่ยก็ส่งคลื่นออกไปนะฮะหน้าคลื่นที่ฟิกซ์ก็คือว่าคลื่นที่เกิดจาก S1 และ S2 เนี่ยต้องเป็นคลื่นที่มีความถี่เดียวกันนะนะตรงนี้ต้องบอกว่านะความถี่เดียวกันนะครับนะแล้วก็มีเฟสตรงกันนะหมายความว่าไงหรือต่างกันคงที่นะครับมีวงเล็บด้วยต่างกันคงที่ก็คือคลื่นที่มาจาก S1 และ S2 เนี่ยถ้าเป็นเฟสตรงกันหมายความว่าสูงสุดพร้อมกันต่ำสุดพร้อมกันหรือถ้าเป็นเฟสต่างกันคงที่เนี่ยมันอาจจะต่างกันในลักษณะของเฟสตรงข้ามก็ได้ก็คือ S1 สูงสุดให้คลื่นสูงสุด S2 ให้คลื่นต่ำสุดก็ได้นะครับอันนี้เราเรียกว่าเฟสตรงข้ามหรือเฟสจะต่างกันแบบมีลักษณะเป็นไพส่วน2นะคืออันนึงเป็น0อันนึงสูงสุดก็ได้เพียงแต่มีเงื่อนไขว่ามันจะต้องมีความต่างเฟสเนี่ยคงที่เสมอนะคือต่างกันคงที่นะคือมีเป็น0เป็น90เป็น180
ก็แล้วแต่นะครับแต่ต้องมีการตัดเฟสคงที่ทีนี้คลื่นที่ไปถึงจุดที่เราสนใจจุดหนึ่งนะถ้าเราเรียก P เป็นจุดสนใจเนี่ยนะคลื่นที่ไปถึงจุด P เนี่ยมันก็จะเกิดการที่เราเรียกว่าซูเปอร์โพสิชันเหมือนกันก็คือ y รวมเนี่ยที่จุด P เนี่ยมันก็คือ y 1บวก y 2นะอีก1 y total นะครับมันก็คือ y 1บวกด้วย y 2ผมสมมุติว่า2อันเนี่ยให้มันมีแอมพลิจูดเท่ากันนะแต่จริงๆแอมพลิจูดอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกตอนนี้สมมุติว่าเป็นแอมพลิจูดเท่ากันทีนี้เงื่อนไขตัวนี้ก่อนความถี่เดียวกันกับความต่างเฟสคงที่เนี่ยมันมีชื่อเรียกว่า coherent sourceหรือเราเรียกว่าแหล่งกำเนิดอาพันธ์แหล่งกำเนิดอาพันธ์นะครับคือมีความแตกต่างเฟสคงที่แล้วก็มีความถี่เดียวกันนะครับทั้งสองอันนี้อยู่ในตัวกลางเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจับ y total เนี่ยเราก็ได้ y รวมที่จุด P นะฮะที่ P นะครับการขจัดรวมที่ P เนี่ยมันจะเป็น2อันนี้บวกกันก็คือเป็น 2A เป็น A ก่อนไม่ใช่ 2A ตรงนี้ต้องเป็น A ก่อนแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็น sin KR1ลบโอเมก้า t บวกด้วย sin kr 2ลบโอเมก้า t นะเครื่องหมายดอทมันดอทไปแล้วนะครับเพราะคลื่นเป็นคลื่นทรงกลมนะคลื่นเป็นคลื่นทรงกลมเนี่ย k kr 1กับ r 2จริงๆตรงนี้ต้องลบเครื่องหมายเวกเตอร์ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันดอทโปรดักต์ไปแล้วนะทีนี้ผลบวกเนี่ย sin a บวก sin b เนี่ยตรงนี้ต้องใส่วงเล็บอีกตัวหนึ่งนะ sin a บวก sin b เนี่ยตามเอกลักษณ์ตรีโกณมิติมันคือ sin a บวก b ส่วน2ตัวนี้มี2คูณด้วยนะแล้วก็ cos a ลบ b ส่วน2 เพราะฉะนั้นมันจะได้ตรงนี้ครับ y รวมเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมก็คือว่ามันจะมีเป็น sin 2อันบวกกันเนี่ยมันจะกลายเป็นค่าเฉลี่ยนะครับkr 1บวก r 2ส่วน2นะก็เป็น kr เฉลี่ยนะฮะลบด้วยโอเมก้า t นะเวลาเดียวกันนะครับเฉลี่ยก็คือประมาณว่าเป็นเส้นกลางนะฮะจากตรงเนี้ยไปถึงจุด p นะครับที่สำคัญคือไอ้ตัวข้างๆเนี่ยมันจะมีจริงๆพวกคุณก็เรียนกันมาแล้วแหละเรื่องเนี้ยนะมันมี 2a cos ผลต่างเนี่ยโอเมก้า t จะหักกันหายไปก็จะเป็น k r 1ลบ r 2นะจับลบกันนะฮะโอเมก้า t โอเมก้า t หายไปก็เหลือ r 1ลบ r 2แล้วก็หารด้วย2นะครับ
ซึ่งมันมีเงื่อนไขว่า y total เนี่ยมันจะมากที่สุดเมื่อไหร่เมื่อ cos k r 1 r 2ส่วน2เป็น1นะ y total เนี่ยจะเป็น 2a sin k r เฉลี่ยลบโอเมก้า t เนี่ยเมื่อ cos ของ k r 1 ลบ r 2ส่วน2เท่ากับ1นะครับ k r 1 ลบ r 2ส่วน2เท่ากับ1ซึ่งตัวนี้จะมีค่าจริงเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นเมื่อ k r 1 ลบ r 2ส่วน2เนี่ยมีค่าเท่ากับเป็น0นะฮะบวกลบนะจริงๆมันเป็นบวกลบ1ก็ได้นะมันได้ทั้งบวกลบบวกและลบนะครับนะบวกมันได้ทั้งบวกและลบเพราะว่า amplitude จะสูงสุดไม่ว่าทางบวกหรือทางลบทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นคอสจะเป็นสูงสุดได้ก็คือคอส0ได้1นะฮะคอสไพ2ไม่ได้นะครับต้องเป็นบวกลบไพนะฮะจริงบวกลบ2ไพนะครับบวกลบ4ไพอ๋อบวกลบไพโทษทีบวกลบไพบวกลบ2ไพนะบวกลบ3ไพทีนี้เนื่องจาก k มันคือ2ไพส่วนแลมด้านะครับเพราะฉะนั้นเราได้2ไพคูณด้วย r 1ลบ r 2หารด้วย2แลมด้าเท่ากับ0เท่ากับบวกลบไพเท่ากับบวกลบ2ไพแล้วบวกลบ3ไพไปเรื่อยๆนะฮะคุณก็จะเห็นว่า2กับ2ตัดนะไพกับไพก็ตัดกันได้หมดนะครับหรือเราจะได้ว่าเป็น r 1ลบ r 2เนี่ยต้องมีค่าตั้งแต่0หรือเป็นบวกลบแลมด้านะครับบวกลบ2แลมด้าแล้วก็บวกลบ3แลมด้าไปเรื่อยๆหรือเราเขียนได้ว่า r 1ลบ r 2เนี่ยเป็นบวกลบ n แลมด้าเมื่อ n เป็น0 2 01 2 3 4นะครับก็คือถ้าผลต่างระหว่างระยะเนี่ยระยะ r 1กับ r 2เนี่ยเป็นจำนวนเต็มเท่าของความยาวคลื่นพอดีคลื่นทั้ง2ขบวนนี้มันจะแทรกสอดแบบเสริมกันนะฮะเราเรียกว่าการแทรกสอดแบบเสริมนะหรือเป็น constructive interference นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุด anti node จุดปฏิบัตินะฮะเป็นสีแดงสินะแต่ในทางกลับกันนะครับค่าy total เนี่ยจะเป็น0
ท่ากับ0จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะก็เกิดขึ้นเมื่อคอสของ k r 1ลบ r 2 2อยู่ข้างล่างนะ r 1ตัวนี้ส่วน2นะครับมีค่าเท่ากับ0ด้วยเหมือนกันนะซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ k r 1ลบ r 2ส่วน2เนี่ยมันจะเป็น0ก็ได้เมื่อมันเป็นบวกลบพายส่วน2อันนี้ไม่มี0นะฮะก็คือต้องเป็นครึ่งของความยาวครึ่งของค่าพายส่วน2บวกลบ3พายส่วน2บวกลบ5พายส่วน2ตัวเนี้ยมันจะเป็นจะเป็นเศษนะฮะไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเราแทน k เท่ากับ2พายส่วนแลมด้าเนี่ยนะ2ตัด2ไปพายตัดไปได้หมดนะครับเราจะได้ว่า r 1ลบ r 2เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับแลมด้าส่วน2นะบวกลบแลมด้าส่วน2บวกลบ3แลมด้าส่วน2บวกลบ5แลมด้าส่วน2นะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเส้นโหนดที่1อันนี้คือเส้นโหนดที่2อันนี้คือเส้นโหนดที่3นะครับก็คือมันจะมีสลับกันนะอันนี้ก็จะเป็น destructive interference นะครับหรือการแทรกสอดแบบหักล้างนะแป๊บหนึ่งนะเป็นการแทรกสอดแบบหักล้างนะอันนี้เป็น destructive interference นะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่เราอาจจะเจอกันมาบ่อยๆในม.ปลายนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการแทรกสอดนะของคลื่น2ขบวนนะครับการแหล่งกำเนิด2แหล่งนะมันจะไปพูดเรื่องนี้มากในเรื่องของแสงนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเก็บตัวอย่างไว้ไปให้ทีหลังนะฮะมันจะมีตัวอย่างเรื่องพวกนี้อยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเอามาเติมให้เรื่องถัดไปเป็นเรื่องของ modulation และ beats นะคือเราเจอเรื่องของการแทรกสอดกันมา2แบบแล้วก็คือคลื่นเคลื่อนสวนทางกันนะคลื่นไม่ได้เคลื่อนสวนทางกันแต่ว่าเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันนะครับมีเดี๋ยวต้องไปค้นตัวอย่างนะผมไม่ได้เตรียมตัวอย่างเอาไว้นะถ้าจะคิดสดๆเลยตอนนี้ก็ลำบากหน่อยนะครับจริงๆก็ได้อยู่แหละนะก็คือลองดูตัวอย่างง่ายๆสักข้อแล้วกันแหล่งกำเนิดคลื่นความยาวคลื่น1เมตรอ
สองแหล่งครับต้องบอกว่าเป็นอาพันธ์หรือออยู่ห่างกัน3 เมตรนะครับแล้วก็ที่จุด P เนี่ยที่ห่างจากแหล่งกำเนิด1ในแนวตั้งฉาก4 เมตรจะมีการรวมกันแบบใดก็คือถ้าสมมติว่านี่คือ S 1นะครับและนี่คือ S 2จริงเรารู้เนี่ยว่าไอ้ตรงเส้นกึ่งกลางเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นการแทรกสอดแบบเสริมกันอันนี้เราเรียกว่าแอนติโนดที่นึก0นะครับ A 0นะโจทย์บอกว่าเจ้าเนี่ยอยู่ห่างกัน3เมตรแล้วก็มีจุดที่ S 1อยู่ห่างจากออกไปเนี่ยในแนวตั้งฉากนะตั้งฉากตรงนี้นะครับอันเนี้ย4เมตรงั้นเราก็รู้ว่าเจ้านี่คือ5 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ R 1ลบ R 2มันก็คือเศษ4ลบด้วย5ก็คือลบ1ซึ่งก็คือมีค่าเท่ากับลบแลมด้าเพราะฉะนั้นตรงนี้จุดนี้เป็นแอนติโนดนะหรือปฏิบัตินะมีการสั่นสูงสุดหรือเป็นคอนสตรัคทีฟinterference นะครับบางสักติด interference นะครับอันนี้คือตัวอย่างเนาะเราคงมีเวลาตัวอย่างไม่มากนะครับก็อันนี้เอาเท่านี้ก่อนเนี่ยเรื่องถัดไปก็คือเรื่อง modulation และ beats นะครับนะในกรณีที่คลื่น2ขบวนเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันคราวนี้มันไม่ใช่แหล่งกำเนิดอาพันมันไม่ใช่เกิดแหล่งกำเนิดอาพันทีเดียวเพราะว่ามันมีเงื่อนไขว่ามันมีความถี่ต่างกันเป็นกรณีของคลื่นที่เคลื่อน2ขบวนเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันมีความถี่ต่างกันเพราะฉะนั้นคราวนี้ y 1กับ y 2เนี่ยออกมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันนะครับที่จะมีความถี่ต่างกันก็คือสองแหล่งนี้อาจจะอยู่ใกล้ๆกันก็มี a sin k1x ลบโอเมก้า 1t และ k2x ลบโอเมก้า 2t เนื่องจากว่ามันความถี่ต่างกันนะฮะเพราะนั้น k กับโอเมก้าก็ไม่เท่ากันแต่มีเงื่อนไขนิดนึงโอเมก้า 1ต่อ k1 เนี่ยต้องเท่ากับโอเมก้า 2ต่อ k2 เพราะว่ามันอยู่ในตัวกลางเดียวกันมันอยู่ในตัวกลางเดียวกันเพราะนั้นเหมือนเดิมนะครับคลื่นรวมเนี่ยคือผลบวกของคลื่นย่อยทีนี้พอเกิดคลื่นย่อยเนี่ยมันไม่ได้มีความถี่เดียวกันละนะมันมีความถี่ต่างกันเล็กน้อยนะครับจริงตรงนี้ต้องบอกว่าต่างกันเล็กน้อย
พอมันบวกกันเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับ y เท่ากับ y 1บวก y 2แล้วเราก็ใช้เอกลักษณ์ที่โกณมิติว่า y รวมเนี่ยก็คือ 2a cos half sum นะคือ cos a บวก b ส่วน2ไม่ใช่ sin half sum sin a บวก b ส่วน2แล้วก็ cos half dip นะ cos ของ a ลบ b ส่วน2นะครับเราก็จะได้เพิ่มออกมาว่าเป็น 2acos k 2ลบ k 1 x ส่วน2ลบด้วยโอเมก้า2ลบโอเมก้า1 t ส่วน2คูณกับ sin k 1บวก k 2ส่วน2 x ลบด้วยโอเมก้า1บวกโอเมก้า2ส่วน2 t เพราะฉะนั้นเราเรียกค่า k average นะครับตรงนี้ k เฉลี่ยเนี่ยคือ k 2ลบบวก k 1ส่วน2แล้วโอเมก้าเฉลี่ยเนี่ยคือโอเมก้า2บวกโอเมก้า1ส่วน2แล้วก็มีค่า k ที่เราเรียกว่า k modulation นะครับก็คือเป็นผลต่างระหว่าง k 1กับ k 2ส่วน2แล้วก็โอเมก้า modulation ก็คือโอเมก้า2ลบโอเมก้า1ส่วน2ก็ได้ว่า y เท่ากับ a a รวมนะฮะแล้วก็คูณด้วย sin k average x ลบโอเมก้า average t ครับเพราะมันยังคงมีลักษณะเป็นคลื่นปกติอยู่แต่ว่าไอ้เจ้า a modulate เนี่ยหรือคลื่นที่เป็นคลื่นเฉลี่ยเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ 2a cos k modulate x ลบ omega modulate t ตัวนี้มันก็เป็นคลื่นเหมือนกันแต่เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ช้ากว่านะครับคือมันเป็นคลื่น2ขบวนที่ซ้อนกันอยู่คูณกันอยู่คือตัวนึงเนี่ยเป็นคลื่นเฉลี่ยแล้วมันก็คูณได้คลื่นอีกตัวหนึ่งซึ่งมีความถี่ต่ำกว่ากันเยอะนะฮะก็คืออัตราเร็วของกลุ่มคลื่นตัวนี้มันก็คือโอเมก้าโมดูเลตหารด้วยเคโมดูเลตหรือเราได้ว่าความเร็วของคลื่นตัวนี้เท่ากับโอเมก้า2ลบโอเมก้า1ส่วนด้วยเค2ลบเค1หรือเขียนเป็นสมการทางบิฟได้ว่าเป็น b โอเมก้าหารด้วย dk หรือเดลต้าโอเมก้าหารด้วยเดลต้า k นะฮะถามว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงไปดูผลลัพธ์เลยละกันนะครับก็คือนี้คือคลื่นที่1อันนี้คือคลื่นที่2 2ขบวนนี้มีความถี่ต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีความยาวคลื่นต่างกันเล็กน้อยทีนี้พอมันรวมกันปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้เส้นทึบๆเนี่ยมันคือค่าความยาวคลื่นเฉลี่ยนะครับก็คือเป็น k modulateโอเคเฉลี่ยโอเมก้าทีแต่ว่าไอ้เส้นประเนี่ยมันที่เราเป็นเขียนอะตัวนี้คือแอมพลิจูดตัวนี้คือแอมพลิจูดไอ้เจ้าแอมพลิจูดของเจ้าเนี่ยมันก็เป็นคลื่นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ถ่ายรูปมาในเฉพาะที่เวลาใดเวลาหนึ่งนะเราจะเห็นว่าไอ้ลูกเนี้ยมันเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับไอแอมพลิจูดมันเลื่อนเนี่ยมันจะเลื่อนด้วยความเร็ว vg นะครับลูป velocity เท่ากับเดลต้าโอเมก้าหารด้วยเดลต้า k เป็นผลต่างนะครับแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นค่า a modulate มันคือ 2a cos k modulate x ลบโอเมก้า modulate t เนี่ยไอจุดที่ cos ตัวนี้เป็น0ก็จะมีค่าความแอมพลิจูดเป็น0นะครับเราก็จะได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็มีเสียงความดังค่อยเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเสียงเนี่ยนะถ้าตรงนี้คือดังตรงนี้คือดังนะครับถ้าช่วงนี้ถึงเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเป็นเวลาเนี่ยคือ1คาบนะเพราะฉะนั้นใน1คาบที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านไปเนี่ยเราจะได้ยินเสียงดัง2ครั้งเราเรียกตัวนี้ว่าความถี่บีทส์นะมันคือความถี่ที่ได้ยินเสียงดังอ
ในกรณีเสียงนะซึ่งมันจะเป็น2เท่าของความถี่ modulationเพราะว่า1ความยาวคลื่นของ1คาบ1คาบของ modulation เนี่ยมันจะได้ยินเสียงดัง2ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยความถี่ของไอ้เจ้า beats เนี่ยช่วงคาบของการเกิด beat เนี่ยคือครึ่งของความครึ่งคาบของ modulation นะเพราะฉะนั้นเมื่อกลับเศษเป็นส่วนดูความถี่ของ beat ก็คือเป็น2เท่าของความถี่ modulation นะครับ2ส่วนทีนะฮะเพราะความถี่ beats เป็น2เท่านะครับเนื่องจากว่าความถี่ modulation เนี่ยมันคือf1 ลบ f2 นะครับส่วน2เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็คือ f1 ลบ f22กับ2คูณกันก็ได้เป็นหารตัดกันหายไปเพราะฉะนั้นความถี่ beats เนี่ยก็จะเป็น2เท่าของความถี่ modulation หรือเท่ากับผลต่างของความถี่ทั้ง2ตัวนะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างง่ายๆนะปรากฏการณ์นี้ถูกใช้ประโยชน์เยอะนะคือถ้าคุณคนที่เล่นเครื่องดนตรีอะครับแล้วก็เคยลองเทียบเสียงเครื่องดนตรีนะจะเป็นกีตาร์หรือบางคนก็ใช้เปียโนนะครับวิธีการเทียบเสียงเนี่ยเขาก็คือเอาความถี่เสียงมาตรฐานมาเทียบกับเสียงกีตาร์นะอาจจะเป็นเสียงมาตรฐานที่ได้จากการเป่าหลอดหรือว่าเป็นเจเนเรตขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าความถี่ของเสียงกีตาร์มันต่างจากความถี่ของเสียงมาตรฐานเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ modulation ขึ้นมาแล้วเราจะได้ยินเสียงมันดังค่อยสลับกันนะฮะถ้าเผื่อว่าเราปรับจนกระทั่งเสียง modulation หรือความถี่ beat มันหายไปเนี่ยเราก็จะได้ว่าความถี่ตัวนั้นน่ะมันตรงกันละนะหรือใกล้เคียงที่สุดนะเพราะนั้นลองดูตัวอย่างที่3ดูถ้าเราคอซ่อมเสียงอันหนึ่งพร้อมกับซ่อมเสียงมาตรฐานความถี่384เฮิรตซ์ปรากฏว่าได้ยินเสียงบีท3ครั้งต่อวินาทีความถี่จะลดลงเมื่อมีที่พึ่งแตะขาซ่อมเสียงอันนั้นซ่อมเสียงนั้นจะมีความถี่เท่าไหร่จริงอันนี้เป็นการทดลองนะครับถ้าเผื่อเป็นการเรียนออนไซต์เนี่ยผมก็คงจะเอาซ่อมเสียงมานั่งเคาะให้ดูนะนะในห้องเรียนแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้มันออนไลน์นะครับผมก็ไม่ได้เข้าไปที่จุฬาไม่ได้ไปเอาไอ้ตัวเครื่องทดลองตัวนี้มาทำให้ดูนะวันหลังคงจะต้องไปอัดเป็นวิดีโอเก็บไว้สักชุดหนึ่งแล้วกันนะครับเรารู้ว่าซ่อมเสียงมาตรฐานความถี่384เฮิรตซ์เนี่ยแล้วได้ยินเสียงบีบ3ครั้งต่อวินาทีแสดงว่าไอ้ซ่อมเสียงทั้ง2อันเนี่ยไอ้ซ่อมเสียงเนี้ยมันมีความถี่มีโอกาสเป็นได้เนี่ยก็คือ387หรือ381คือไม่สูงจาก384ขึ้นไป3ครั้งก็ต่ำลงไป3ครั้งนะครับ381แต่เขาบอกว่าเมื่อเอาซ่อมขี้ผึ้งแปะเนี่ยการแปะขี้ผึ้งแล้วขาซ่อมเสียงมันจะสั่นได้ช้าลงคือว่ามันมีความถี่เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยพอแปะแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีความถี่ลดลงนะฮะเขาบอกว่าความถี่บีทจะลดลงเมื่อเอาขี้ผึ้งแปะขาแสดงว่าจาก3ครั้งต่อวินาทีเนี่ยเหลือ2ครั้งนะดังนั้นเนี่ยเราสรุปได้ว่าไอ้ซ่อมเสียงอีกอันนึงต้องเป็นตัวที่ความถี่สูงกว่าเพราะว่าเมื่อมันลดความถี่ลงไปแล้วเนี่ยมันได้บีทน้อยลงถ้ามันเป็น381เนี่ยถ้าเราไปแปะแล้วทำให้ลงไป379จำนวนบีทก็จะเพิ่มขึ้นเป็น4ครั้งนะไม่ใช่3เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีเนี้ยก็ทำให้สรุปได้ว่าความถี่ของซ่อมเสียงที่เราใช้เนี่ยก็คือ387เฮิรตซ์โอเค
คเดี๋ยวขอพอสไว้แป๊บนึงนะครับเอาละนะกลับมาคุยต่อนะครับถัดมาจากเรื่องคลื่นนะเราก็มาพัฒนามาพูดถึงเรื่องต่อไปนิดนึงก็คือเรื่องเจาะจงลงไปหน่อยก็คือเรื่องของเสียงและการได้ยินนะครับเรื่องของ sound and hearing นะครับเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยจะเหมือนรูมอปลายนะเนี่ยจะเพิ่มคณิตศาสตร์เข้าไปนิดหน่อยนะครับก็จะดูว่ามันจะเพิ่มเข้ามันต้องคำนวณนิดหน่อยเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ยังไม่ได้สอบวันนี้นะสอบวันนี้ถึงแค่เรื่องคลื่นนะครับเรื่องเสียงนะครับความหมายของเสียงคืออะไรเสียงหรือซาวเนี่ยมันคือคลื่นตามยาวที่เคลื่อนไปในตัวกลางนะครับมันมี2อย่างนะ1คือมันต้องเป็นคลื่นตามยาวนะ2มันต้องได้ยินได้นะครับคือสามารถได้ยินได้นะไอ้ตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมีขอบเขตความสามารถในการได้ยินคลื่นตามยาวเนี่ยต่างกันนะครับคือช่วงที่เราได้ยินได้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์นะฮะปัจจุบันนี้อาจจะไม่ถึง20แล้วนะฮะจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นไอ้จะได้ถึงกี่เฮิรตซ์เนี่ยมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมแล้วก็การทำงานของหูด้วยนะครับแต่พูดง่ายๆก็คือว่าตัวรับของเราเนี่ยหูรับของเราเนี่ยสามารถได้ยินเสียงที่ความถี่ต่ำสุดถึง20เฮิรตซ์แล้วก็สูงสุดถึง20,000เฮิรตซ์นะถ้าเกินกว่านี้เป็นยังไงเกินกว่านี้เนี่ย เราจะไม่สามารถจะได้ยินนะได้ยินเสียงได้แต่ว่าเรารู้สึกได้นะครับเพราะว่าเจ้าคลื่นที่ความถี่ต่ำกว่า20เฮิรตซ์เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ยินได้เสียงแต่ว่าผิวหนังหรือระบบสัมผัสของเราเนี่ยเราสามารถตรวจวัดได้นะพวกนี้ได้แก่คลื่น seismic wave นะครับคลื่นตัวกลางของคลื่นแผ่นดินไหวหรือคลื่นสั่นสะเทือนนะคือเป็นคลื่นการสั่นสะเทือนที่เคลื่อนที่ไปในตัวกลางนะครับจริงคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยหรือคลื่นสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวเนี่ยมีทั้ง2แบบนะมีทั้งเขาเรียกว่า P wave กับ S wave นะครับก็คือแต่เจ้า S wave เนี่ยมันจะเป็นคลื่นในตามขวางนะซึ่งเวลาเราได้ยินก็จะเสียงเราก็รับไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเสียงเนี่ยเป็นคลื่นตามยาวนะสำหรับความถี่ที่สูงกว่า 20,000 เฮิรตซ์ขึ้นไปเนี่ยนะหรือ20กิโลเฮิรตซ์เนี่ยเราจะเรียกว่าเสียงอุลตราซาวด์หรืออัลตราซาวด์นะครับไอ้นี่เราไม่ได้ยินอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเอามันมาใช้ประโยชน์เยอะนะฮะเช่นเอามาใช้ในการศึกษารอยแตกที่อยู่ในอาคารนะครับหรือว่าใช้ในการส่งผ่านเข้าไปเพื่อใช้ในการตรวจสอบตรวจโรคนะฮะอย่างเช่นในเครื่องตรวจอุลตราซาวด์ที่เวลาเราไปดูเด็กเนี่ยนะสาเหตุที่ใช้อุลตราซาวด์เนี่ยก็คือเนื่องจากว่าถ้าใช้เป็นรังสีถ่ายเอ็กซเรย์เนี่ยรังสี X มันค่อนข้างเป็นอันตรายต่อเด็กทารกนะครับแล้วอุลตราซาวด์เนี่ยก็จะเป็นคลื่นเสียงที่ส่งผ่านลงไปอาจจะไม่รุนแรงเท่านะไม่มีเกิดความเสียหายเท่านะแต่ว่ามันก็ใช้หลักการของการสะท้อนนะครับก็คือเมื่อคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านไปยังตัวกลางที่มีลักษณะต่างกันเช่นจากไขมันเข้าไปในกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะสะท้อนนะเพราะว่าความสามารถในการส่งผ่านคลื่นเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเปลี่ยนตัวกลางมันจะเกิดคลื่นสะท้อนขึ้นมาครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเราวัดความเร็วของคลื่นสะท้อนที่สะท้อนกลับมาได้แล้วก็เอามาเป็นตารางความค่าความลึกลงไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นภาพของส่วนต่างๆที่อยู่ในวัตถุได้นะครับแม้ว่าเราอาจจะมองไม่เห็น
ด้วยตาเปล่าก็ตามนะใช้คลื่นเสียงในการตรวจวัดเวลาเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือวิธีที่เขาใช้ตรวจรอยแยกในอาคารด้วยเหมือนกันก็คือเมื่อคลื่นเสียงผ่านไปเจอรอยแตกเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนตัวกลางกระทันหันนะครับมันก็จะเกิดคลื่นสะท้อนเพราะฉะนั้นเมื่อวัดคลื่นสะท้อนที่สะท้อนกลับมาได้เนี่ยแล้วเอามาทำเป็นภาพถ่ายเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นภาพของรอยแยกที่เกิดขึ้นในอาคารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูถึงเรื่องของความถี่ต่างๆเนี่ยนะอันนี้ก็ขอเอามาโชว์ให้ดูเท่านั้นเองนะครับระหว่างความถี่ในการตรวจรับคือที่เราได้ยินเนี่ยกับความถี่ที่ส่งออกมานะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือเรนจ์ความถี่ที่สิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยได้ยินนะคือสำหรับคนเราเนี่ยอยู่ในช่วง 20-20,000 เฮิรตซ์นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบว่าในสัตว์ต่างๆเนี่ยจะไม่ได้ยินลงมาต่ำเท่ากับคนนะตรงนี้จะมีเต่าเนี่ยลงมาถึง20นะครับแต่ว่าจะมีก็ใกล้เคียงก็คือสัตว์ที่เรามาเลี้ยงเนี่ยหมากับแมวเนี่ยก็ได้ยินเสียงต่ำถึงประมาณ 30-50 เฮิรตซ์นะครับแต่ไม่ต่ำเท่าคนนะคนนี้20นะครับในขณะที่เสียงสูงเนี่ยเราได้ยินถึง 20,000 เฮิรตซ์ถ้าเรามาดูหมากับแมวเนี่ยเลยเพราะว่าหมากับแมวได้ยินเสียงสูงขึ้นไปถึงเกือบ2เท่าของคนก็คือที่ความถี่ถึง 46,000 เฮิรตซ์กับ 50,000 เฮิรตซ์นะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่ามันได้ยินเสียงที่เป็นอินทราซาวด์เนี่ยดังนั้นเขาก็เลยใช้หลักการนี้ในการที่จะมาฝึกหมานะครับโดยการที่เขามีนกหวีดที่ให้เสียงความถี่สูงกว่า 20,000 เฮิรตซ์ไปในนกหวีดเนี้ยเมื่อเราเป่าเนี่ยคนจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่ามันสูงเกินกว่าที่คนเราจะได้ยินได้แต่ว่าหมามันได้ยินเพราะว่าความถี่มันอยู่สูงถึงในระดับที่มันได้ยินได้นะครับเพราะนั้นพอหมามันได้ยินเนี่ยเวลาเราเป่าเรียกมันก็เรียกมานะโดยที่ไม่ต้องมีเสียงดังให้มันหูสำหรับคนปกตินะครับแมวก็น่าจะได้ยินใกล้เคียงกับหมานะครับแต่ว่าแมวมันไม่ค่อยแมวมันเป็นนายของตัวเองนะครับหมามันเป็นลูกน้องของเจ้าของนะฮะสำหรับแมวเนี่ยก็มันเป็นเจ้านายของเจ้าของนะฮะเราเป็นทาสแมวนะครับเพราะนั้นวิธีใช้เสียงเรียกแบบนี้ก็จะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่สำหรับแมวนะฮะเสียงสูงนี่มันจะมีพวกที่น่าสนใจอีกพวกหลายกลุ่มนะเช่นค้างคาวเนี่ยได้ยินเสียงในช่วงตั้งแต่ 3,000 เฮิรตซ์ถึง 120,000 เฮิรตซ์ถึง120กิโลเฮิรตซ์นะครับค้างคาวนี่ใช้เสียงในการสื่อสารด้วยนะฮะแล้วก็ใช้เสียงในการที่จะหาระยะด้วยนะครับเพราะนั้นมันสามารถจะได้ยินเสียงไปได้ range ค่อนข้างจะกว้างทีเดียวนะครับดอลฟินนะฮะหรือปลาโลมาก็เช่นเดียวกันนะครับก็ใช้เสียงในการหาเหยื่อนะฮะสำหรับเครื่องขวานี่คือเครื่องดนตรีนะครับก็คือเสียงที่ได้มาจากเครื่องดนตรีชนิดต่างๆนะครับในช่วงความถี่ที่เราได้ยินเนี่ยก็คือจาก 20-20,000 เฮิรตซ์เนี่ยในกรณีอย่างเปียโนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเรนจ์ที่กว้างมากนะครับเนื่องจากว่าเปียโนเนี่ยจริงๆมันประกอบด้วยลวดที่มีความถี่มีความยาวต่างกันนะเพราะฉะนั้นความถี่ของมันเนี่ยก็สามารถจะปรับเกณฑ์ได้เยอะนะครับสีดำเขาบอกว่าเป็น fundamental frequency คือความถี่ต่ำสุดนะเป็นความถี่หลักมูลของอุปกรณ์เครื่องดนตรีชนิดนั้นส่วนสีเหลืองเนี่ยเป็นความถี่ที่เรียกว่าฮาร์โมนิกนะครับก็คือเป็นความถี่ที่สูงขึ้นนะครับออร์แกนนี่เป็นฟันดาเมนทัลทั้งหมดนะฮะเนื่องจากว่าออร์แกนนี่แต่ละท่อก็ให้ความถี่ฟันดาเมนทัลทั้งนั้นนะครับตั้งแต่ประมาณ20จนทั้งถึงเกือบ 20,000 นะฮะ 16,000 เฮิรตซ์นะครับลงมาในกลุ่มเครื่องสายนะฮะพวกเบสวิโอลาไวโอลินเชลโลนะครับเราจะเห็นว่าไวโอลินนี่ความถี่จะสูงกว่ากลุ่มอื่นตัวอื่นนะฮะความถี่ต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ200เฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับ
พอเป็นแชลโล่นี่แชลโล่ความถี่ต่ำสุดขยับลงมาอยู่ที่ประมาณ90เฮิรตซ์นะฮะเสียงต่ำได้มากกว่าไวโอลินนะครับเสียงสูงขึ้นไปพอๆกันคือประมาณ16กิโลเฮิรตซ์นะครับถัดไปเป็นเครื่องเป่าลมไม้นะฮะหรือเรียกว่าวูดวินส์นะครับวูดวินส์นี่ต่างกับบราสนิดนึงคือวูดวินส์เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่อาศัยลิ้นนะครับถ้าเทียบกันระหว่างปี่กับขลุ่ยเนี่ยวูดวินส์คือปี่นะครับก็คือจะต้องมีลิ้นปี่นะฮะมีตัวเสียบสำหรับเป่านะฮะเพื่อให้เกิดการสั่นครับพวกกลุ่มนี้เหมือนกันนะฮะตัวแรกเสียงต่ำสุดคือบาสูนนะครับถ้าใครคอนทราบาสูนเนี่ยถ้าใครดูคอนเสิร์ตจะเห็นบ่อยๆนะครับก็คือบาสูนนี้จะเป็นเหมือนท่อนะเป็นเหมือนกระบอกยาวๆนะครับที่เป่านะฮะแล้วคลาริเนตนะครับคลาริเนตเนี่ยรูปร่างกับโอโบนี่รูปร่างคล้ายๆกันนะฮะเป็นกระบอกยาวๆสีดำๆนะครับมีการเป่าต้องมีเป่าลิ้นนะฮะแล้วก็ต่อมาคือฟลุตนะครับฟลุตนี่ก็คล้ายๆกับขลุ่ยบ้านเราแต่ว่าเป็นขลุ่ยที่เป่าขวางนะขลุ่ยผิวนะก็คือเป่าลมผ่านช่องเปิดนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการสั่นนะก็จะเกิดเป็นคลื่นในท่อของตัวเครื่องดนตรีนะครับก็ฟลุตแล้วก็เหมือนขลุ่ยนะครับพอคุณเป่าไปเนี่ยอากาศมันจะสั่นในท่อนะครับแล้วก็ในแต่ละความยาวของถ้าเราความยาวของท่อขลุ่ยเนี่ยมันก็จะให้เสียงเรโซแนนซ์ที่ความถี่ต่างกันนะครับลงมาที่เครื่องทองเหลืองนะฮะพวกนี้ก็คือเช่นทูบาเฟรนช์ฮอร์นนะครับเฟรนช์ฮอร์นนี่เสียงต่ำนะครับทรอมโบนนะฮะทรัมเป็ตนี่เสียงสูงหน่อยนะครับแล้วก็มาเป็นพวกเพอร์คัชชันนะพวกกลองทั้งหลายนะทิมปานีก็คือเสียงต่ำสำหรับเสียงคนเนี่ยสำหรับผู้ชายเนี่ยเสียงจะอยู่ระหว่างประมาณ90หรือประมาณ100เฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับจนทั้งถึงประมาณ5กิโลเฮิรตซ์นะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่เสียงต่ำเนี่ยจะต่ำกว่าจะความถี่สูงกว่าผู้ชายนะครับอยู่ที่ประมาณ300กว่าเฮิรตซ์แล้วก็ความสูงเนี่ยจะสูงกว่านะฮะขึ้นไปถึงประมาณ16กิโลเฮิรตซ์นะครับพวกนักร้องโซปราโนนะครับเพราะฉะนั้นเสียงผู้ชายนี่ต่อให้ไล่สูงเท่าไหร่ก็จะได้ไม่ยาวนะครับทีนี้สำหรับคนเราเนี่ยจริงๆช่วงนี้ช่วงต่ำสุดถึงสูงสุดของคนเราเนี่ยแต่ละคนก็จะได้ไม่เท่ากันนะฮะบางคนเนี่ยไล่เสียงจากต่ำไปสูงเนี่ยได้ถึง3ช่วงนะเรียกว่า3ออกเทปนะฮะ3ความถี่นะฮะแต่บางคนเนี่ยก็ไม่ได้นะครับนะฮะโอเคเรามาพูดถึงอัตราเร็วเสียงในตัวกลางก่อนเนื่องจากเสียงเนี่ยมันเป็นคลื่นในตัวกลางนะครับที่เป็นคลื่นตามยาวเพราะนั้นเมื่อเสียงมันเคลื่อนที่ผ่านไปในตัวกลางเนี่ยมันก็จะไปอัดตัวกลางให้มีปริมาตรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านนะดังนั้นเนี่ยอัตราเร็วของเสียงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสมบัติของตัวกลางว่ามันยอมให้อัดมากน้อยแค่ไหนนะครับคือมันยอมเปลี่ยนปริมาตรไปเมื่อมีการรบกวนเข้าไปผ่านมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งค่าคงที่ของการเปลี่ยนปริมาตรตัวนี้มีชื่อเรียกว่า bulk modulus หรือ modulus อัดนะครับนิยามของ modulus อัดก็คือความดันที่กระทำต่อวัตถุหารด้วยสัดส่วนของความเครียดนะครับความเครียดก็คือปริมาตรของวัตถุที่เปลี่ยนไปหารด้วยปริมาตรเดิมนะฮะมีเครื่องหมายลบเพราะว่าปกติเวลาเจอความดันเพิ่มเนี่ยปริมาตรจะลดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเดลต้า p ถ้าเป็นบวกเนี่ยเดลต้า v มันจะเป็นลบเพราะนั้นเบลล์โมดูลัสต้องมีค่าเป็นบวกนะครับเพราะนั้นก็มีเครื่องหมายลบติดข้างหน้าเพราะฉะนั้นโดยนิยามเนี่ยเบลล์โมดูลัสก็คือลบ v ลบเดลต้า p หารด้วย v เดลต้า v ส่วน v นะครับคือปริมาตรที่มันเปลี่ยนไปเพราะนั้นสารที่ตัวกลางที่มันมีสามารถอัดได้เยอะๆคือเดลต้า V
เปลี่ยนไปเยอะๆเมื่อเทียบจากผ้าเดิมเนี่ยก็จะเป็นพวกที่มีบัลมอดูลัสต่ำนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าบัลมอดูลัสสูงเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าคุณต้องการความดันสูงมากในการที่จะทำให้มันเปลี่ยนปริมาตรนะเพราะนั้นพวกบัลมอดูลัสสูงนี่เป็นพวกที่ของที่มันแข็งหน่อยนะครับอัตราเร็วของคลื่นในตัวกลางเนี่ยขึ้นอยู่กับ2ตัวคือบัลมอดูลัสหารด้วยค่าที่เราเรียกว่าค่าความหนาแน่นนะครับเป็นรูทของ b ส่วนด้วยโรถามว่าตัวนี้มาได้ยังไงอาจจะพิสูจน์ให้ดูแบบเหมือนกระดาษทดนิดนึงนะฮะก็คือว่าถ้าเรามาพิจารณาจากบัลมอดูลัสเนี่ยถ้าเรามีท่อทรงกระบอกอันนึงผมดูอันที่พิสูจน์ดีๆนะฮะรูปนี้ถ้าเรามีท่อทรงกระบอกอันนึงนะครับแล้วก็มีคลื่นเคลื่อนที่ผ่านไปในท่อเนี้ยในจังหวะที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านไปที่จุดนึงเนี่ยสมมุติว่ามันมีการสั่นเนี่ยมีการเลื่อนปริมาตรไปเป็น dy นะครับเกิดการอัดเดิมเนี่ยมีความหนาเป็น dx นะฝั่งซ้ายเนี่ยคือด้านที่คลื่นเริ่มอัดฝั่งขวานี่ตอนคลื่นยังไม่ไปถึงนะครับตัวปริมาตรของตัวกลางเนี่ยอยู่นิ่งเพราะนั้นปริมาตรที่เปลี่ยนไปเนี่ยคือ a dy นะปริมาตรเดิมเนี่ยคือ a dx เพราะนั้นปริมาตรที่เปลี่ยนไปหารด้วยปริมาตรเดิมเนี่ยก็คือ a dy หารด้วย a dx นะ a ก็ตัดกันก็มีค่าเท่ากับ dy หารด้วย dx ทีนี้ในการที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันเกิดจากความดันเท่าไหร่ความดันเนี่ยคือแรงกด f หารด้วย a นะเพราะฉะนั้นเนี่ยF นะมาจากไหนก็เอามามวลก่อนนะมวลที่จะทำเนี่ยก็คือ rho a dx นะก็คือความหนาแน่นของตัวกลางคูณด้วยปริมาตรเดิมนะครับก็คือมวลนะแล้วก็มีความเร่งนะครับ d กำลัง 2y by dt กำลัง 2คือความเร่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หารด้วย a หารด้วยพื้นที่หน้าตัดนะ a กับ a ก็ตัดไปเราก็จะได้ว่าความดันเนี่ยมีค่าเท่ากับ rho a dx คูณ d กำลัง 2y by dt กำลัง 2เพราะฉะนั้นเอาไปแทนกลับเข้าไปเรื่องบักเนื่องจากบัลมอดูลัสเท่ากับลบ p หารด้วย dv ส่วน delta v ส่วน v นะครับp เนี่ยก็คือ rho dx d กำลัง 2y by dt กำลัง 2ข้างล่างก็จะเป็นลบ dy by dx นะฮะเราจัดรูปใหม่ก็คือได้เซน1ส่วน dx คูณ dy by dx ลบ0เท่ากับ rho ส่วน b คูณด้วย d กำลัง 2y by dt กำลัง 2ตัวนี้มันคือดิฟ2ครั้งนะครับคือเทียบระหว่าง dy by dx จากที่ค่าใดๆกับค่า0แล้วก็หารด้วย dx ข้างซ้ายก็เป็น d กำลัง 2y by dx กำลัง 2เท่ากับลบเซน1ส่วน b ส่วนด้วย rho d กำลัง 2y by dt กำลัง 2ซึ่งสมการเนี้ยนะเราอาจจะไม่ได้เห็นกันในช่วงม.ปลายนะครับคือผมไม่อยากจะยกสูตรมาเฉยๆเลยตัวนี้เขาเรียกว่าสมการคลื่นนะเป็นสมการพื้นฐานของคลื่นเป็นแบบแคลคูลัสนะครับโดยที่ไอ้ส่วนกลับข้างหน้าเนี่ยไอ้หนึ่งเศษ b ส่วนโรเนี่ยมันคืออัตราเร็วของคลื่นยกกำลังสองเพราะนั้นก็เลยได้ว่าอัตราเร็วของคลื่นเนี่ยเท่ากับสแควร์รูทของ b ส่วนด้วยโรนะคือบัลมอดูลัสเพราะนั้นโอเคกลับเข้ามาบัลมอดูลัสเนี่ยมันไม่ได้คงที่อยู่แล้วล่ะมันขึ้นกับตัวกลางนะฮะค่าบัลมอดูลัสของสารต่างๆเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันแต่โดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะพบว่าบัลมอดูลัสของสารที่มีความหนาแน่นเยอะเนี่ยมันมักจะมากกว่าสารที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเพราะนั้นสำหรับอัตราเร็วของเสียงในตัวกลางต่างๆเนี่ยเราพบว่าอย่างอากาศเนี่ยซึ่งเป็นตัวกลางที่เราเรียกว่าตัวกลางอัดได้นะครับปริมาตรมันสามารถจะเปลี่ยนไปมาได้เราได้ว่าถ้าความหนาแน่นของอากาศคือประมาณ 1.29 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรความเร็วของเสียงในอากาศจะอยู่ที่ประมาณ350เมตรต่อวินาทีในขณะที่น้ำนะครับน้ำเนี่ย
ความหนาแน่นประมาณ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรความเร็วก็คือประมาณ 1,500 เมตรต่อวินาทีสำหรับพวกของแข็งอย่างในหินนะเราจะพบว่าค่าความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 8,000 เมตรต่อวินาทีหรือ8กิโลเมตรต่อวินาทีนะอันนี้คือความเร็วของคลื่นไหวสะเทือนนะครับที่เคลื่อนที่ไปในหินนะพวกเราคงจำได้ตอนที่เรียนม.ปลายนะครับมันจะมีโลกดาราศาสตร์และอวกาศนะฮะมันจะมีกราฟอยู่เส้นหนึ่งในหนังสือเรียนนะครับที่แบ่งตามชั้นความลึกของโลกนะฮะนั่นคือคลื่นไหวสะเทือนนะครับจะเห็นถ้าเราคุณจำได้เนี่ยความเร็วของคลื่นชนิด P เนี่ยในตัวกลางในโลกเนื้อโลกเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณ 8-10 กิโลเมตรต่อวินาทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนื่องจากตัวกลางต่างๆนี่มันมีค่าบาวโมดูลัสไม่เท่ากันนะครับก็ v ก็ได้สแควร์รูทของ b ส่วนด้วย rho นะเดี๋ยวแก๊สเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขตอบแตกตามไปอีกนะครับสำหรับอากาศนะเวลาคลื่นเคลื่อนที่ผ่านไปในอากาศมันก็เกิดการอัดขยายนะครับกระบวนการนี้ถ้าเราคิดว่ามันเกิดเร็วมากนะครับไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนมันจะเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่ากระบวนการอะเดียเบติกโปรเซสซึ่งในกระบวนการอะเดียเบติกคือความร้อนไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ต่างจากกฎของแก๊สไปนิดหน่อยก็คือแทนที่จะเป็น PV เท่ากับค่าคงที่มันจะกลายเป็น PV ยกกำลังแกมมาเท่ากับค่าคงที่นะกฎของบอยล์เนี่ยจะขยับนิดนึงจะถูกยกกำลังด้วยค่าที่เราเรียกว่าค่าแกมมานะครับส่วนอีกการหนึ่งก็คือความปริมาตรกับอุณหภูมิเนี่ยก็จะได้เป็น V กำลังแกมมาลบ1คูณกับ T เท่ากับค่าคงที่กันโดยที่ค่าแกมมาเนี่ยมีชื่อเรียกว่าเป็นค่าอะเดียเบติกคอนสแตนต์นะครับหรือค่าคงตัวอะเดียเบติกเป็นอัตราส่วนระหว่างความร้อนจำเพาะของแก๊สที่ความดันคงที่หารด้วยความร้อนของแก๊สที่ปริมาตรคงที่นะครับอันเนี้ยถ้าเป็นก๊าซโมโนอะตอมิกหรือก๊าซอะตอมเดี่ยวเนี่ยเนื่องจากพลังงานของมันมีได้กับการเคลื่อนที่3ตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับค่าอะเดียแบติกคอนสแตนต์ของแก๊สอะตอมเดี่ยวเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน3หรือได้เท่ากับ 1.67 กว่าๆแต่ถ้าเป็นไดอะตอมิกอย่างช่วงเช่นออกซิเจนไฮโดรเจนไนโตรเจนซึ่งเป็น2อะตอมอยู่ต่อกันเหมือนลักษณะเหมือนดัมเบลมันจะมีพลังงานของการสั่นกับการหมุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอุณหภูมิห้องเนี่ยเราจะได้ว่าสารในก๊าซไดอะตอมิกทั้งหลายเนี่ยก็จะมีค่าอะเดียเบติกคอนสแตนต์เนี่ยเท่ากับ7ส่วน5หรือเท่ากับ 1.4เนี่ยคือถือว่าเป็นค่าคงที่แล้วกันแต่เราจะมานิยามตรงนี้เนื่องจากในกรณีกฎของบอยสำหรับอะเดียเบติกเนี่ยเราได้ PV ยกกำลังแกมมาเท่ากับค่าคงที่แต่นิยามของบาวโมดูลัสเนี่ยบาวโมดูลัสคือลบ V dP by dV นะครับดังนั้นเนี่ยเราใช้ PV กำลังแกมมาเท่ากับค่าคงที่เราลองดิฟง่ายๆนะครับคือมันคงเลี่ยงแคลคูลัสไม่พ้นนะแต่ว่าอันนี้ดิฟง่ายๆให้ดูนะครับเพราะดิฟผลคูณดิฟ PV กำลังแกมมาเนี่ยคูณกันอยู่เราก็ได้ V กำลังแกมมา DP บวกด้วยแกมมาบวกด้วย P DV กำลังแกมมานะครับทีนี้ดิฟ V กำลังแกมมาก็จะได้แกมมาคูณด้วย V กำลังแกมมาลบ1เนี่ยก็ได้ V กำลังแกมมา DP บวกด้วยแกมมา PV กำลังแกมมาลบ1 DV เท่ากับ0เอา V กำลังแกมมาลบ1หารตลอดนะครับข้างซ้ายเนี่ยจะได้ V DP บวกด้วยแกมมา PDV เท่ากับ0ยิงเล่าเกร็ดนิดนึงคนที่เริ่มคิดเรื่องนี้ได้คนแรกเนี่ยคือนิวตันแต่นิวตันเริ่มจากเอากฎของแก๊สธรรมดามาใช้ PV เท่ากับค่าคงที่นะกฎของบอยล์ธรรมดามันก็เลยไม่เวิร์คเท่าไหร่ต่อมาเนี่ยก็เลยมีการปรับนะครับ
จัดรูปใหม่ในสมการนี้เราได้ว่าแกมมาคูณกับ p เนี่ยเท่ากับลบ v dp by dv หรือเท่ากับ bulk modulus นะเพราะฉะนั้นสำหรับกรณีของแก๊สทั้งหลายเนี่ยค่า bulk modulus มันคือค่า adiabatic constant คูณกับความดันของแก๊สขนาดนั้นนะคือแกมมา p เพราะฉะนั้นในกรณีของแก๊สเนี่ยเราจะได้ว่าอัตราเร็วของเสียงในแก๊สเนี่ยจะเท่ากับ square root ของแกมมา p ส่วนด้วย rho ทีนี้ถ้าเรามาดูที่กฎของแก๊สนะครับ PV เนี่ยเท่ากับ nRT ผมเอา V ไปหารก็ได้ P เท่ากับ V ส่วน N ส่วน V คูณด้วย RT N ส่วน V เนี่ยคือความหนาแน่นโมเลกุลนะจำนวนโมเลกุลจำนวนโมลต่อปริมาตรนะครับทีนี้จำนวนโมลเนี่ยคุณสามารถจะเขียนได้ว่ามันคือมวลของแก๊สทั้งหมดหารด้วยมวลของแก๊ส1โมลนะข้างล่างนี่คือ ma ma นี่คือมวลของก๊าซ1โมลเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนจำนวนโมลด้วย m ส่วน ma เข้าไปเนี่ยเราก็ได้ p เท่ากับมวลของแก๊สหารด้วยปริมาตรคูณด้วย r ส่วน ma คูณกับ t มวลของแก๊สหารปริมาตรนี่คือความหนาแน่นนะฮะเพราะฉะนั้น p เท่ากับ rho r ส่วน ma คูณกับ t อันนี้เราเรียกว่ากฎของแก๊สในอีกแบบนึงนะในอีกแบบนึงคือแทนที่จะไปเจาะจงถึงจำนวนโมลเนี่ยส่วนของแก๊สข้อนี้จะเจาะจงถึงความหนาแน่นมากกว่า R ส่วน MA เนี่ยเป็นค่าคงที่ของแก๊สที่เกี่ยวข้องแต่ละแก๊สแต่ละชนิดนะฮะ MA เนี่ยเช่นไนโตรเจนก็จะเป็น28กรัมต่อโมลออกซิเจนจะเป็น32กรัมต่อโมลอากาศเนี่ยจะเป็นค่าเฉลี่ยนะระหว่างออกซิเจนกับไนโตรเจนเพราะว่าอากาศเนี่ยมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ 78% แล้วมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ 21% ดังนั้นเนี่ยของอากาศก็จะเป็นค่า29กรัมต่อโมลนะฮะค่าความหนาแน่นจำนวนโมลมวลของแก๊ส1โมลนะครับปึ๊บเราแทนกลับเข้าไปในอัตราเร็วของเสียงในแก๊สเนี่ยซึ่งมีค่าเท่ากับแกมมา p ส่วนด้วย rho แต่ p มันเท่ากับ rho r ส่วน ma t นะฮะ rho กับ rho ก็ตัดก็เหลือได้ความเร็วเนี่ยมีค่าเท่ากับ square root ของ r ส่วนแกมมา r ส่วน ma t ซึ่งแกมมาเนี่ยคือค่าคงที่คือ 1.4 r คือ 8.314 ma นี่คือมวลโมเลกุลของแก๊สซึ่งในอากาศเนี่ยถ้าใช้เป็น29กรัมต่อโมลหรือ29คูณ10กำลังลบ3กิโลกรัมต่อโมลเพราะนั้นเราจะเห็นว่าอัตราเร็วของเสียงในอากาศเนี่ยมันแปรผันกับสแควร์รูทของอุณหภูมิในหน่วยเคลวินนะฮะหรือว่า t เนี่ยก็จะมีค่าหนึ่งเพราะนั้นเราสามารถเขียนมันในรูปอัตราส่วนได้นะครับก็คือ v ต่อ v 0เท่ากับสแควร์รูทของ t ต่อ t 0 v 0มีค่าเท่าไหร่ผมเลือกที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสหรือ273เคลวินแทนค่าเข้าไปได้รูท 1.4 คูณ 8.314 คูณ 273 หารด้วย 29 คูณ 10 กำลังลบ 3 กิโลกรัมต่อโมลถอดรูทมันได้331เมตรต่อวินาทีถ้าคุณจำได้ตัวนี้คือความเร็วของเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสนะที่เราเรียนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความเร็วที่เวลาอุณหภูมิอื่นๆเนี่ยเนื่องจากความเร็วของเสียงเนี่ยมันแปรผันกับสแควร์รูทของอุณหภูมิในหน่วยเคลวินเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า v ต่อ v 0เนี่ยเท่ากับสแควร์รูทของ t ต่อ t 0นะอันนี้คือความสมการพื้นฐานของอัตราเร็วเสียงในอากาศนะครับ v 0มีค่า331เมตรต่อวินาทีขณะที่ t 0เท่ากับ273องศาเคลวินหรือ0องศาเซลเซียสซึ่งอันเนี้ยถ้าเรามากระจายนิดนึง t 0คือ273 t ใดๆเนี่ยคือ273บวกด้วย t ในหน่วยองศาเซลเซียสเพราะนั้น v ต่อ v 0เท่ากับรูท273บวก t องศาเซลเซียสหารด้วย273นะครับหรือเท่ากับรูทของ1บวกด้วย t ในหน่วยองศาเซลเซียสหารด้วย273ถ้าเราทำการกระจายตัวนี้แบบไบโนเมียลซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีสูตรมันว่ารูทของ1บวก x เนี่ยจะประมาณ1บวกด้วย x ส่วน2ถ้า x นั้นมีค่าน้อยกว่า1เยอะๆ
ซึ่งอันนี้คืออุณหภูมิในหน่วยเซลเซียสหารด้วย273มันน้อยกว่าแน่ๆนะครับก็จะได้ว่า V ต่อ V0 เนี่ยประมาณ1บวกด้วย T ในหน่วยองศาเซลเซียสหารด้วย2เท่าของ273ก็คือ546นะครับหรือคูณ331เข้าไปก็ V ได้331บวกด้วย331ส่วนด้วย546คูณด้วย T ในหน่วยองศาเซลเซียสซึ่งตรงนี้ก็คือสูตรที่เรารู้กันในม.ปลายนะฮะ331บวกด้วย 0.6 T นะครับซึ่งสูตรนี้จะใช้ได้ถ้าอุณหภูมิไม่เกิน30องศานะฮะถ้าเกิน30องศาเนี่ยแนะนำว่ากลับไปใช้ตัวเดิมนะฮะ V ต่อ V0 เท่ากับ √T ต่อ T0 นะครับเพราะ V0 เนี่ยยังไงก็ไปอยู่แล้ว331เมตรต่อวินาทีนะที่0องศาเซลเซียสสำหรับน้ำอันนี้ผมเอามาให้ดูน้ำมีค่าบัลมอดูลัส 2.1 คูณ10กำลัง9ปาสคาลน้ำเนี่ยเป็นของเหลวชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าของเหลวอัดเกือบไม่ได้นะคือมันเป็นของเหลวที่ถ้าคุณจะอัดให้มันมีปริมาตรเล็กๆลงเนี่ยมันต้องใช้แรงมหาศาลนะฮะอันนี้มันตั้งเท่าไหร่เนี่ย10กำลัง9ปาสคาลนิวตันต่อตารางเมตรนะ10กำลัง9นิวตันเนี่ยมันคือ 1,000 ล้านนิวตันหรือ1ถ้าเทียบเป็นน้ำหนักเนี่ยก็ 100,000 ล้านกิโลนะครับเพราะฉะนั้นน้ำนี่โดยทั่วไปเราถือว่าเป็นของไหลที่อัดไม่ได้นะมีค่าบัลมอดูลัสเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่แทนค่าเข้าไปเนี่ยได้อัตราเร็วเสียงในน้ำเนี่ยมีค่าเท่ากับ √b ส่วนด้วย rho ความหนาแน่นของน้ำคือประมาณ 1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับก็คือได้ 2.1 คูณ10กำลัง9หารด้วย10กำลัง3หรือ 2.1 คูณ10กำลัง6ถอดสแควร์รูทออกมานะฮะได้ประมาณ 1.4 คูณ10กำลัง3เนี่ย 1.45 หรือประมาณ 1,450 เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้คือกรณีของน้ำของแข็งอื่นนี่ผมคงไม่ได้ไปพูดถึงนะเพราะว่ามันต้องไปหาบัลมอดูลัสของแต่ละชนิดแต่ว่าในกรณีนั้นบัลมอดูลัสสูงขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งมีความเร็วสูงขึ้นอยู่ดีนะครับการประยุกต์ใช้ในสิ่งมีชีวิตนะครับสำหรับเสียงสิ่งมีชีวิตใช้เสียงเยอะนะฮะอย่างเราก็ใช้เสียงในการสื่อสารนะครับผมกำลังพูดอยู่ตอนนี้คุณนั่งฟังอยู่ตอนนี้ เราก็ใช้คลื่นเสียงในการสื่อสารนะแต่ในหลายสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเนี่ยมันใช้มากกว่านั้นเช่นในการหาเหยื่อนะครับหรือในการหาตำแหน่งนะซึ่งกระบวนการนี้เขาเรียกว่า echolocation นะครับคือการหาตำแหน่งโดยการใช้เสียงสะท้อนนะฮะพวกนี้ก็ได้แก่ค้างคาวนะที่รู้กันค้างคาวนะครับมีการส่งเสียงออกไปแล้วก็ฟังเสียงที่สะท้อนกลับมานะครับเพื่อจะหาทางเดินทางไปในเวลากลางคืนนะครับหรือพวกกลุ่มโลมาหรือวานนะครับอันนี้ขออนุญาตเรียกตามอาจารย์สุรินทร์มัจฉาชีพที่บางแสนนะครับคืออาจารย์พยายามนิดนึงบอกว่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเนี่ยมันไม่ใช่ปลามันไม่ควรจะไปเติมคำว่าปลาไปข้างหน้านะครับอย่างโลมาหรือวานเนี่ยในภาษาทั่วไปเราก็เรียกว่าปลาโลมาหรือปลาวานนะฮะแต่ว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับเราดูหางมันเนี่ยหางมันจะวางตัวไม่เหมือนกับปลานะครับปลาจะหางตั้งพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเนี่ยเนื่องจากว่ามันวิวัฒนาการจากเท้านะครับดังนั้นหางของพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยมันก็จะอยู่ในแนวนอนครับแล้วก็อย่างหนึ่งพวกนี้ก็ต้องขึ้นมาหายใจนะเป็นพวกแมมมอลดังนั้นก็เขาก็มักจะเรียกว่าเป็นโลมาหรือวานเฉยๆนะไม่เติมปลาเข้าไปหรือปลาหมึกจริงๆปลาหมึกนี่ผมก็ยังปิดปากเรียกปลาหมึกเนี่ยเขาก็พยายามจะขอให้เรียกว่าหมึกเฉยๆนะครับเพราะว่า
มันไม่ใช่ปลานะฮะมันเป็นสัตว์ในตระกูลหอยนะครับมันอยู่ในตระกูลหอยนะหรืออย่างนอติลุสนะฮะหรือที่อันนี้เราเรียกว่าเป็นหอยงวงช้างเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับปลาหมึกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มหอยนะฮะไม่ได้อยู่ในกลุ่มหอยนี่มีกลุ่มหอยสองกาบหอยกาบเดียวนะฮะลองไปไล่กันดูแล้วกันนะครับหมึกนี่ก็อยู่ในกลุ่มคล้ายๆกันนะฮะใกล้ๆกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเอามามองว่าในสิ่งมีชีวิตในทะเลเนี่ยมันใช้คลื่นเสียงในการรับรู้นะครับเพราะว่าทำไมใช้คลื่นเสียงในการรับรู้เพราะว่าเสียงในน้ำเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วถึง 1,500 เมตรต่อวินาทีนะครับคือระยะทาง 1.5 กิโลเมตรเนี่ยเสียงมันใช้เวลาเดินทางแค่1วินาทีเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นสื่อกลางที่เคลื่อนที่ได้ไกลนะครับพูดง่ายๆเนี่ยสระใหญ่ๆนี่สำหรับปลาเนี่ยใช้เสียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่แคบๆได้นะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เขาก็จะพูดกันเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เนื่องจากว่าพวกสิ่งมีชีวิตในทะเลหรือในน้ำเนี่ยมันใช้คลื่นเสียงในน้ำในการรับรู้นะฮะคลื่นเสียงนี่คือการสั่นสะเทือนนะสำหรับปลานี่อวัยวะรับการสั่นสะเทือนของมันไม่มีหูนะแต่ว่าหูของมันเนี่ยมันอยู่ข้างลำตัวนะฮะจะบอกว่าไม่มีหูก็ไม่เชิงมันเป็นตัวอวัยวะรับเสียงแบบอื่นนะครับมันวัดการสั่นของน้ำนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีคำกล่าวว่าถ้าฝนตกเนี่ยปลามันจะลงไปอยู่ลึกนะถามว่าทำไมฝนตกแล้วปลามันลงไปอยู่ลึกเพราะว่าเวลาน้ำฝนกระทบผิวน้ำเนี่ยมันจะเกิดคลื่นเสียงลงไปในน้ำนะแล้วปลาเนี่ยซึ่งมันเซนส์การสั่นสะเทือนเหล่านี้นะมันจะรู้สึกว่าเสียงมันดังนะครับมันจะได้รับการสั่นสะเทือนเยอะมันก็จะลงไปลึกกว่านะเพื่อจะหลบไอ้คลื่นเสียงเหล่านี้ให้มันจ้าลงเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งเขาก็พยายามบอกเราบอกว่าเวลาเราไปอะควาเรียมทั้งหลายเนี่ยเราไปเจอบ่อไอ้กระจกเนี่ยฮะที่เราไปดูปลาเนี่ยอย่าเอามือไปเคาะกระจกนะครับเพราะว่าการเคาะเนี่ยมันจะทำให้เกิดคลื่นเสียงเข้าไปในน้ำนะครับแล้วก็พวกนี้มันจะไวเราพบว่าโลมาเนี่ยมีการใช้ echo location อยู่นะครับคือการส่งเสียงสะท้อนไปในน้ำนะฮะแล้วก็ให้เสียงสะท้อนนั้นไปสะท้อนจากปลาหรือเหยื่อที่อยู่ข้างหน้านะครับมันก็สามารถที่จะกะระยะโลมาคงไม่มานั่งคำนวณเป็นตัวเลขนะครับแต่ว่ามันคงกะระยะได้ว่าเหยื่อนั้นอยู่ห่างออกไปมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยที่ถ้าเรามานั่งคำนวณเองเนี่ยก็คือช่วงเวลาสะท้อนเนี่ยมันคือ 2s นะครับก็คือไปกลับนะหารด้วยอัตราเร็วของเสียงในน้ำนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งอยู่ไกลเนี่ยในช่วงเวลาที่ใช้สะท้อนก็จะนานถ้าเผื่อว่าอยู่ใกล้เนี่ยช่วงเวลาที่ใช้สะท้อนก็เร็วขึ้นอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่เขาใช้ในการวัดความเร็วรถด้วยเหมือนกันนะครับก็คืออาจจะส่งเสียงหรืออุลตราซาวด์เนี่ยมายังรถแล้วก็วัดเสียงสะท้อนก่อนนะแล้วก็อีกสัก 0.5 วินาทีส่งมาอีกทีนะครับหรือ 0.1 วินาทีก็ส่งมาอีกทีแล้วก็วัดเสียงสะท้อนครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ห่างกันเนี้ยนะถ้าเผื่อว่าคำนวณระยะห่างที่ต่างกันได้นะครับก็จะได้ความเร็วของรถนะฮะซึ่งอันนี้ก็มีการเอามาใช้กับเรือดำน้ำนะครับแต่บ้านเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะตอนนี้สั่งไปแล้ว1ลำนะฮะเหลืออีก2ลำยังไม่ได้ต่อนะครับแต่ว่าอ่าวไทยเราก็เป็นอ่าวที่เรียกว่าอ่าวโคลนนะฮะมันมีโคลนเยอะนะเพราะนั้นโคลนนี่เป็นอุปสรรคของการส่งคลื่นเสียงไปในน้ำเหมือนกันนะครับเพราะมันจะทำให้เสียงกระเจิงนะฮะคลื่นกระเจิงแล้วก็สะท้อนสเปะสปะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นในเรือดำน้ำเนี่ยใช้ลักษณะเดียวกันก็คือเ
เวลาที่เขาจะหาระยะเนี่ยเขาก็ส่งคลื่นเสียงออกไปนะครับแล้ววัดเสียงสะท้อนอันนี้เราเรียกว่า active sonar นะแต่มันไม่นิยมใช้กันเพราะว่า active sonar เนี่ยมันจะบอกพิกัดของเสียงด้วยนะครับของผู้แหล่งกำเนิดเสียงด้วยส่วนใหญ่เรือดำน้ำเนี่ยจะทำงานแบบเงียบๆนะครับคือมักจะใช้ passive sonar คือฟังเสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดเรือต่างๆนะแล้วก็ประมาณระยะทางเอานะครับเพราะฉะนั้นใช้การตรวจวัดความเร็วเนี่ยอย่างที่บอกส่งเสียงไปรอบแรกนะครับวัดเสียงสะท้อนก็คือเดลต้า T1นะฮะก็หาระยะได้ว่าเป็น V ดูคุณเดลต้า T1 ส่วน2แล้วก็ปล่อยเวลาผ่านไปสักช่วงสั้นๆนะ T ใหญ่แล้วส่งไปรอบ2ก็ได้ S2 เท่ากับ V เดลต้า T2 ส่วน2นะครับระยะทางที่เคลื่อนที่ต่างกันเนี่ย S1 กับ S2 เอามาลบกันก็ได้เป็น V ส่วน2คูณด้วยเดลต้า T1 ลบด้วยเดลต้า T2เดลต้า T1ช่วงเวลาการสะท้อนครั้งแรกเวลาเดลต้า T2ช่วงเวลาการสะท้อนครั้งที่2นะครับความเร็วของวัตถุก็คือเดลต้า S1 ลบ S2 หารด้วยเดลต้า T นะฮะก็คือเอา T ที่ช่วงระหว่าง2อันเนี่ยมาหารก็จะได้ความเร็วของวัตถุนะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมที่เขาใช้ในการหาความเร็วของเราเนี่ยเวลาเราใช้รถโอเคขอพูดอินโทรตรงนี้นิดนึงนะครับตอนนี้43:40ละอีกสัก5 นาทีเดี๋ยวเราจะเริ่มทำควิสกันนะครับปรากฏการณ์หนึ่งที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆนะฮะในเรื่องมีเสียงเนี่ยก็คือปรากฏการณ์ด็อปเลอร์นะครับปรากฏการณ์ที่ผู้สังเกตเสียงเนี่ยรับรู้เสียงความถี่เปลี่ยนไปนะเมื่อผู้สังเกตหรือแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่นะครับเปลี่ยนไปยังไงสมมุติว่าเรามีผู้สังเกตที่เรียกว่า observer กับแหล่งกำเนิดที่เรียกว่า source นะครับ source เนี่ยส่งเสียงอาจจะถือวิทยุหรือมีนกหวีดอยู่ในมือนะเป่านกหวีดโดยที่ความถี่ของการกำเนิดที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าเป็น F0 นะครับถ้าทั้งสองคนอยู่นิ่งทั้งคู่เนี่ยคลื่นเสียงก็จะเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดไปยังผู้สังเกตด้วยอัตราเร็ว V ของอัตราเร็วของเสียงในอากาศครับV ก็จะมีค่าเท่ากับ F0 คูณด้วยลัมดา0นะก็คือผู้สังเกตและแหล่งกำเนิดเนี่ยจะได้ยินเสียงความถี่ตรงกันนะถ้าเขานิ่งทั้งคู่F0 ทั้งคู่นะครับทีนี้ถ้าในทางปรับกันถ้าผู้สังเกตเคลื่อนที่แล้วแหล่งกำเนิดอยู่นิ่งหรือแหล่งกำเนิดที่ถือวิทยุเนี่ยอยู่เฉยๆแต่ผู้สังเกตเนี่ยอาจจะถือว่าแบบขี่สเก็ตบอร์ดมานะเล่นสเก็ตบอร์ดวิ่งมาในคลาสสิคอลฟิสิกส์เนี่ยความเร็วของที่ผู้สังเกตเห็นเนี่ยมันจะเป็นความเร็วสัมพัทธ์ก็คือเขาจะเห็นว่าคลื่นเสียงที่เคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเนี่ยวิ่งมาหาเขาเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากขึ้นนะครับถ้าเผื่อเขาเป็นฝ่ายเคลื่อนที่เข้าหาคือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสัมพัทธ์ก็คือเป็น V บวกด้วย V0 VO นะฮะ VO คือความเร็วผู้สังเกตถ้าเขาวิ่งออกวิ่งหนีจากแหล่งกำเนิดนะครับ V ก็จะเป็น V ลบ VO นะฮะความเร็วของคลื่นที่เข้ามาเพราะฉะนั้นความยาวคลื่นเนี่ยเขาวัดด้วยความยาวเท่าเดิมนะครับก็คือได้ลัมดา0แต่ความเร็วที่เขาวัดได้มันเปลี่ยนไปนะหรือคุณนึกง่ายๆเหมือนกับคุณนั่งเรือออกจากชายฝั่งแล้วนับจำนวนคลื่นก็ได้ถ้าคุณยืนอยู่เฉยๆอาจจะนับคลื่นได้3ลูกต่อวินาทีแต่ถ้าคุณนั่งเรือสวนทางออกไปคุณอาจจะนับคลื่นได้มากกว่า3ลูกต่อวินาทีนะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นความถี่ที่ผู้สังเกตได้ยินเนี่ยก็คือจะมีค่าเท่ากับ V บวกด้วย VO หารด้วยลัมดา0หรือได้ V บวกด้วย VO หารด้วย V คูณด้วย F0 นะฮะก็คือความถี่จะสูงขึ้นถ้าเราเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิดและความถี่จะต่ำลงถ้าเราเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดทีนี้ถ้าถัดมาเนี่ยก็คือถ้าผู้สังเกตอยู่นิ่งแต่แหล่งกำเนิดเคลื่อนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าแหล่งกำเนิดเป็นฝ่ายเคลื่อนที่เนี่ยอันนี้ต้องนึกภาพออกนึกภาพก่อนต
ตอนแรกเนี่ยสมมุติว่าณจุดแรกเนี่ยแหล่งกำเนิดส่งคลื่นลูกที่1ออกมานะคลื่นก็จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v ออกไปเมื่อเวลาผ่านไป1คาบสมมุติว่าคลื่นเคลื่อนที่ไประยะทางเป็น vt นะครับตัวนี้ต้องมาดูรูปนี้ถ้าตอนแหล่งกำที่ t เท่ากับ0เนี่ยแหล่งกำเนิดปล่อยคลื่นลูกแรกไปนะฮะผู้สังเกตอยู่นิ่งนะครับเมื่อเวลาผ่านไป1คาบเนี่ยตัวคลื่นก็จะเคลื่อนที่ไประยะทางเป็น vt แต่ถ้าแหล่งกำเนิดเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็น vs ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนที่ไล่หลังคลื่นไปเป็นระยะทาง vs คูณกับ t แล้วเขาก็ปล่อยหน้าคลื่นหน้าที่2เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าลัมดาระยะทาง vt เนี่ยคือความยาวคลื่นเดิมนะครับแต่ความยาวคลื่นใหม่เนี่ยก็สามารถจะเขียนได้ว่าคือ vt ลบด้วย vs คูณกับ t นะเพราะฉะนั้นความยาวคลื่นจะสั้นลงนะได้ lambda เท่ากับ v ลบ vs คูณกับ t ขณะที่ t เนี่ยคือเศษ1ส่วน f 0นะคือคาบเนี่ยคือส่วนกลับของความถี่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า f มีค่าเท่ากับ v ส่วน lambda เท่ากับ v หารด้วย v ลบด้วย vs คูณด้วย f 0นะจะสังเกตนิดนึงว่าถ้าผู้สังเกตเคลื่อนที่มันจะอยู่ข้างบนถ้าผู้สังเกตอยู่นิ่งแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่มันจะหารด้วย v ลบ vs หรือ v บวก vs นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเช็คเนี่ยถ้าแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกต f จะเป็น v ส่วนด้วย v ลบ vs f 0ถ้าแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ออกจากผู้สังเกตความถี่ที่แหล่งผู้สังเกตได้ยินจะเป็น v หารด้วย v บวก vs คูณด้วย f 0แต่ถ้าแหล่งกำเนิดหรือผู้สังเกตอยู่นิ่งแล้วผู้สังเกตเคลื่อนที่ถ้าผู้สังเกตเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิดเราจะได้ว่า f เท่ากับ v บวก vo หารด้วย vคูณด้วย f 0แล้วก็ถ้าผู้สังเกตเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเราก็จะได้ว่า f เท่ากับ v ลบด้วย vo หารด้วย v คูณด้วย f 0นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเขียนรวมกันได้ว่า f เท่ากับ v บวกลบ vo หารด้วย v ลบบวก vs คูณด้วย f 0นะฮะเป็นเป็นความถี่ที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่แยกเคสต่างๆอย่างนี้ถ้าทั้งสองฝ่ายต่างเคลื่อนที่เข้าหากันนะครับคุณจะได้เป็น v บวก vo หารด้วย v ลบ vs คูณด้วย f 0กรณีนี้ความถี่สูงขึ้นมากแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างเคลื่อนที่ออกจากกันนะฮะโดยการเทียบดูว่ากับอยู่นิ่งเนี่ยเราก็ได้ v ลบ vo หารด้วย v บวก vs คูณกับ f 0อันนี้ความถี่จะต่ำไปเยอะนะครับ2กรณีที่เหลือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครเคลื่อนที่เร็วกว่ากันเช่นในกรณีที่ vs เคลื่อนที่หนีไปจากเราเลือกตัวกลางนิ่งๆเอาไว้นะฮะอยู่ระหว่าง2ตัวเนี่ยถ้าหนีออกไปจากตัวนี้แล้ว vo วิ่งไล่ถ้ากรณี vs วิ่งไปหนีไปด้วยความเร็วมากกว่า vo นะฮะเราผู้สังเกตเราก็จะเห็นว่าแหล่งกำเนิดผู้สังเกตค่อยๆเคลื่อนห่างจากกันความถี่ก็จะลดต่ำลงแต่ถ้าเผื่อว่าแหล่งกำเนิดวิ่งหนีแหล่งผู้สังเกตวิ่งไล่แล้วผู้สังเกตมีความเร็วมากกว่าแหล่งกำเนิดนะฮะ vo มากกว่า vs ความถี่ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือแล้วแต่เราจะเลือกในกรณีกลับกันก็คือแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เข้าหาและผู้สังเกตเคลื่อนที่ออกนะครับก็จะกลับไปทำเป็นลบทั้งสองค่าก็อยู่ในเคสเดียวกันว่ามันเคลื่อนที่แล้วมันห่างกันมากขึ้นหรือว่ามันเคลื่อนที่แล้วมันไล่ตามกันนะผมพยายามจะเขียนไปเป็นกรณีของดับเบิลเอฟเฟกต์ของแสงนิดหน่อยตรงนี้นะก็คือเนื่องจากว่า f เท่ากับ v บวก vo ส่วนด้วย v บวก vs คูณด้วย f 0นะครับผมดึง v ออกทั้งคู่ก็ได้ f เท่ากับ1บวก vo ส่วนด้วย v หารด้วย1บวก vs ส่วนด้วย v คูณด้วย f 0แล้วผมก็ลองตั้งหารดูนะคือเจ้าเศษ1ส่วน v บวก vs เนี่ยมันจะได้1ลบ vs ส่วน v บวกด้วย vs ส่วน v กำลัง2บวกลบด้วย vs ส่วน v กำลัง3ซึ่งถ้าผมบอกว่าแหล่งกำเนิด
ับความเร็วเนี่ยความเร็วเสียงในอากาศมันเยอะกว่าความเร็วของแหล่งกำเนิดเยอะนะครับเราก็เหลือแค่2เทอมแรกเราก็จะได้ว่า f ความถี่ที่ได้ยินเนี่ยคือ1บวกด้วย v 0ส่วน vo ส่วนด้วย v คูณด้วย1ลบ vs ส่วนด้วย v คูณด้วย f 0ซึ่งถ้าผมคูณตัวนี้ครับกระจายเข้าไปมันจะได้หน้าคูณหน้ากับ1คูณ1ได้1นะครับแล้วเราก็จะมีข้างหลังคูณหลังก็คือ v 0คูณด้วย vs หารด้วย v กำลัง2ตัวกลางเนี่ยมันจะมี v 0ส่วน v ลบด้วย vs ส่วน v ก็คือเป็น vo ลบ vs ส่วนด้วย v นะฮะไอตัวเทอมกำลัง2เนี่ยถ้าเราประมาณว่าความเร็วเสียงในอากาศเยอะกว่าเยอะก็ตัวนี้ก็ตัดทิ้งไปได้นะครับก็เหลือได้ความถี่ f ประมาณ1บวกด้วย vo ลบ vs ส่วนด้วย v คูณด้วย f 0หรือผมจัดรูปใหม่ก็คือเอา f 0มาลบนะฮะเป็น1ลบด้วย f 0ส่วนด้วย f 0ก็เท่ากับ v ต่อ vs หารด้วย v นะครับซึ่งตัวเนี้ยไอ v ลบ vs vo ลบ vs เนี่ยเป็นความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างผู้สังเกตและแหล่งกำเนิดหารด้วย v นะเพราะนั้นความถี่จะเปลี่ยนไปเนี่ยขึ้นอยู่กับความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างผู้สังเกตกับแหล่งกำเนิดถ้าผู้สังเกตกับแหล่งกำเนิดมีความเร็วสัมพัทธ์ที่เรียกว่าห่างกันเนี่ยมีค่าเป็นลบนะฮะเพราะว่าค่อยๆห่างกันไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ค่านี้ก็จะเป็นลบความถี่ก็จะลดลงแต่ถ้าความเร็วสัมพัทธ์มันเป็นบวกนะฮะคือเข้าใกล้กันมาเรื่อยๆนะครับความถี่ก็จะสูงขึ้นนะครับโอเคขออนุญาตเลยเถิดผมเตรียมข้อสอบไว้ให้แล้วครับเดี๋ยวจะส่งให้อันนี้เป็นลิงก์เข้าไปทำควิซครับเข้าไปทำได้เลยทำเสร็จแล้วก็ออกจากกลุ่มได้เลยครับข้อสอบมี13ข้อนะทุกคนเห็นลิงก์ผมเปิดให้รับคำตอบแล้วครับผมปิดไว้ก่อนตอนนี้ผมเปิดให้รับคำตอบแล้วครับนะครับ